ถ้าจะพูดถึงเพนท์เฮาส์ที่มีราคาแพงที่สุดบนโลกใบนี้หนึ่งในนั้นจะต้องมีชื่อของเพนท์เฮาส์โครงการ157กับราคา100ล้านเหรียญสหรัฐแพงที่สุดในนิวยอร์กเมื่อปี2015เพนท์เฮาส์นี้ออกแบบโดยคุณโทมัสยูแฮนเซนดีไซเนอร์ชาวเดนมาร์กผู้ซึ่งเคยออกแบบอพาร์ตเมนต์ที่แพงที่สุดในลอนดอนกับราคา61ล้านปอนด์เช่นเดียวกันครับไม่น่าเชื่อนะครับว่าวันนี้คุณโทมัสมีโอกาสได้มาออกแบบโครงการบนที่ดินฟรีโฮลด์ที่แพงที่สุดในประเทศไทยเพนท์เฮาส์ของที่นี่เนี่ยราคา436ล้านบาทครับกับขนาด436ตารางเมตรหรือว่าตกตารางเมตรละ1ล้านบาทเลยนะครับแล้วก็ขายออกไปเรียบร้อยแล้วด้วยโครงการที่ผมกำลังพูดถึงอยู่นี้คือสโคปหลังสวนครับเดี๋ยววันนี้ผมแก๊ปธนเวชจะพาทุกคนมารู้จักกับโครงการนี้กันครับสโคปหลังสวนเป็นโครงการคอนโดมิเนียมสูง34ชั้นนะครับมีจำนวนยูนิตห้องพักเพียงแค่133ยูนิตเท่านั้นครับโครงการนี้จะตั้งอยู่บนเนื้อที่ดินประมาณ2ไร่กว่าๆบนถนนหลังสวนนะครับซึ่งต้องบอกว่าที่ดินผืนนี้เนี่ยเป็นที่ดินฟรีโฮลด์ที่มีราคาสูงที่สุดที่มีการซื้อขายกันในประเทศเลยนะครับตอนนั้นเนี่ยซื้อขายกันอยู่ที่ประมาณตารางวาละ 3.1 ล้านบาทนะในปี2561นะครับทีนี้อยากจะเล่าให้ทุกคนฟังก่อนว่าแบรนด์สโคปเองเนี่ยเป็นแบรนด์ที่เขามีคาแรคเตอร์ที่แตกต่างแล้วก็โดดเด่นมากๆเลยนะฮะแนวคิดของเขาเนี่ยในการที่จะ develop โครงการเนี่ยเขาจะใช้คำว่า life assist finance นะครับมันเป็นสิ่งที่ทำให้เรารู้ว่าสโคปเองเขาอยากจะ offer สิ่งที่ดีที่สุดพรีเมียมที่สุดพิเศษที่สุดแล้วก็พิถีพิถันที่สุดให้กับลูกบ้านนะครับแต่สิ่งที่พิเศษไปกว่านั้นก็คือเรื่องของเทสหรือว่ารสนิยมแล้วก็มุมมองเกี่ยวกับการดีไซน์ของที่นี่ครับที่จะมีความแตกต่างจากที่อื่นชัดเจนเลยนะครับและสเกลการพัฒนาโครงการเนี่ยก็จะเป็นสเกลแบบ exclusive นะครับก็คือมีจำนวนยูนิตต่อโครงการไม่เยอะเพื่อที่จะสร้างความเป็นส่วนตัวให้กับลูกบ้านได้มากที่สุดครับซึ่งการที่สโคปหลังสวนเนี่ยเลือกคุณโทมัสยูฮันเซนมาออกแบบตกแต่งภายในก็เพราะว่าเขาอยากจะสร้างมาตรฐานของที่พักอาศัยในบ้านเราให้ไปเทียบเท่าหรืออาจจะดีกว่าที่อยู่อาศัยที่ดีที่สุดในนิวยอร์กหรือว่าลอนดอนได้นะครับทีนี้พอเราพูดกันถึงความลักชัวรี่เนี่ยก็อยากจะให้ทุกคนมาฟังแนวคิดของคุณโทมัสที่มีต่อคำนี้กันหน่อยนะฮะซึ่งเขาเองเคยให้สัมภาษณ์ว่าลักชัวรี่ในความหมายของเขาเนี่ยเขาเน้นไปที่เรื่องของความฟายเนสหรือว่าความพิถีพิถันในรายละเอียดนะครับแล้วก็อีกคำหนึ่งที่น่าสนใจก็คือสำหรับเขาแล้วเนี่ยความหรูหรามันคือการสร้างสมดุลระหว่างเรื่องของฟังก์ชันขนาดแล้วก็วัสดุครับซึ่งผมคิดว่าสามสิ่งนี้สำคัญมากๆเลยนะสมมติถ้าเกิดว่าเราพยายามเลือกวัสดุที่มีความแพงมากๆหรูหรามากๆแต่สุดท้ายแล้วสิ่งนั้นเนี่ยไม่สามารถใช้งานได้ดีฟังก์ชันไม่เวิร์กเลยมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรนะครับหรือถ้าเกิดว่าเราอยากที่จะสร้างห้องที่ใหญ่ๆกว้างๆแต่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยการดีไซน์บางส่วนเนี่ยมันไม่สามารถทำให้เราเข้าถึงความหรูหราได้เนี่ยพื้นที่ตรงนั้นก็จะกลายเป็นแค่พื้นที่กว้างๆที่เปล่าประโยชน์อีกเช่นเดียวกันนะครับดังนั้นแล้วในแง่ของการออกแบบเนี่ยเราจึงต้องบาลานซ์สามสิ่งนี้ให้ดีเราถึงจะสามารถสร้างที่อยู่อาศัยหรือว่าสร้างงานออกแบบตอบโจทย์ความหรูหราได้อย่างลงตัวซึ่งสุดท้ายแล้วสิ่งที่ผมค้นพบว่ามันเป็นเอกลักษณ์หรือว่าเป็นคาแรคเตอร์ของโครงการนี้รวมไปถึงเป็นสิ่งที่เราสามารถพบเห็นได้ในงานของคุณโทมัสยูแฮนเซนก็คืองานดีไซน์ที่เราเรียกว่าเป็น Quiet Luxury นะครับความหรูหราแบบที่เรียบคลีนแต่ว่าเราจะเห็นดีเทลในเรื่องของการเลือกใช้วัสดุที่มันดูผสานลงตัวแล้วก็กลมกลืนกันมากๆเลยนะครับคุณโทมัสเซเนี่ยจะมีรสนิยมที่ดีในการเลือกวัสดุแล้วก็การแมชโทนสีที่สุดท้ายเนี่ยมันจะดูเนียนดูละมุนตาทีเดียวเลยนะครับแล้วก็พอเรามองในดีเทลก็จะเห็นถึงความน่าสนใจรวมถึงเสน่ห์ของวัสดุที่เขาเลือกมาใช้นะครับเราจะเข้าใจแนวคิดเรื่องความลักชัวรี่ของคุณโทมัสได้ชัดเจนขึ้นถ้าเกิดว่าเรามาดูการดีไซน์ห้องตัวอย่างของเขานะครับซึ่งวันนี้เนี่ยผมจะมารีวิวห้อง Type 2 Bedroom ขนาด165ตารางเมตรนะครับจริงๆก็แอบเสียดายเหมือนกันเพราะว่าอยากจะรีวิวให้ทุกคนเห็นเพนท์เฮาส์เหมือนกันนะแต่ว่าเขาเพิ่งขายไปนะครับผมอยากให้ทุกคนเห็นในส่วนของขนาดก่อนเลยนะครับห้องนี้เนี่ยจะเห็นว่าเป็นห้องที่น่ากว้างมากๆเลยนะแล้วก็ความสูงจากพื้นถึงฝ้าเนี่ยเขาจะให้มาที่ 3.5 เมตรนะครับซึ่งเป็นระดับความสูงที่ให้กับห้องในทุกๆ type เลยยกเว้น penthouse เนี่ยจะให้ถึง4เมตรเลยนะดังนั้นหมายความว่าเวลาเราเข้ามาเนี่ยเราจะสัมผัสได้ถึง space แล้วก็ volume หรือปริมาตรที่มันดูแบบโปร่งดูแบบโล่งกว้างแผ่ออกมากๆเลยนะครับและยิ่งพอมันไปรวมเข้ากันกับการที่เขาเจาะช่องแสงขนาดใหญ่แบบนี้เนี่ยนะทำให้แสงธรรมชาติเข้ามาด้านในได้สิ่งที่เรารู้สึกเลยคือโทนสีหรือว่าอุณหภูมิแสงเนี่ยมันดูมีความละมุนนะแล้วผมคิดว่านอกจากการที่เขากำหนดให้แสงมันเข้ามาได้ในปริมาณที่เยอะแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ส่งผลชัดเจนเลยคือเรื่องของการที่เขาเลือกวัสดุนะครับ
วัสดุหลักของห้องนี้เนี่ยตัวพื้นจะเป็นพื้นหินอ่อนทราเวอร์ทีนนะแล้วก็ตัวผนังเองเนี่ยก็จะเป็นวอลเปเปอร์นะครับแต่เราจะเห็นว่าการเลือกโทนสีเนี่ยมันจะเป็นโทนสีที่ออกครีมๆเบจๆนะมันจะไปด้วยกันกับสีผ้าม่านสีของพวกเฟอร์นิเจอร์ต่างๆซึ่งถือว่าเป็นเปอร์เซ็นต์หลักเลยที่น่าสนใจมากๆเมื่อสีเหล่านี้เนี่ยมันไปรวมกับแสงแล้วเนี่ยก็จะส่งผลถึงการรับรู้เรื่องของแสงที่มันดูนวลตาดูสบายแล้วก็น่าอยู่ซึ่งจริงแล้วคุณโทมัสเองก็เคยให้สัมภาษณ์นะครับว่าเขาอยากจะให้ที่นี่เนี่ยมันมี3ความรู้สึกก็คือเรื่องของความอบอุ่นความสบายแล้วก็ความสงบครับซึ่งเราจะสามารถสัมผัสกับ3สิ่งนี้ได้ในเกือบทุกๆส่วนของโครงการเลยนะครับทีนี้เรามาดูเรื่องของฟังก์ชันกันบ้างนะครับหลังจากที่เราได้ฟังเรื่องของขนาดและวัสดุไปแล้วนะฟังก์ชันบริเวณลิฟวิ่งตรงนี้เนี่ยเขาจะแบ่งออกมาเป็น2ชุดด้วยกันนะตรงนี้จะเป็นลิฟวิ่งหลักนะที่เขาวางเป็นโซฟาใหญ่ๆไว้นะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นอีก1 living ซึ่งเป็น living รองนะฮะการที่เขาแยก living เป็น2ส่วนเนี่ยทำให้เราเห็นถึงฟังก์ชันหรือว่าการใช้งานที่มันชัดเจนนะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราเองอาจจะไม่ได้ใช้ living สำหรับการนั่งพักผ่อนหรือว่าดูทีวีเสมอไปหรือแม้กระทั่งบางครั้งเองเนี่ยอาจจะมีสมาชิกบางส่วนที่นั่งพักผ่อนตรงนี้แล้วบางส่วนเองก็อาจจะนั่งเล่นเกมนั่งดูทีวีหรือแม้กระทั่งนั่งอ่านหนังสือมุมนี้นะครับดังนั้นการที่เรามี living แยก2ส่วนเนี่ยมันก็เปิดโอกาสให้สมาชิกเนี่ยสามารถจะทำกิจกรรมที่ตอบไลฟ์สไตล์ของตัวเองได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นทีนี้การที่เขาดีไซน์ช่องเปิดให้มีขนาดใหญ่แบบนี้เนี่ย1คําถามที่อาจจะตามมาคือเรื่องของความร้อนที่จะเข้ามาสู่ภายในห้องนะครับทางโครงการเองเนี่ยเขามีการเลือกสเปคกระจกให้เป็น Double Glass Insulated Low E นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยจะเป็นกระจกที่สามารถจะกันความร้อนเข้ามาภายในได้เพราะว่าตรงกลางเนี่ยมันจะมีแก๊ปช่องว่างอยู่นะนอกจากการกันความร้อนแล้วเนี่ยก็ยังช่วยในเรื่องของการกันเสียงรบกวนจากภายนอกด้วยนะครับอย่างตรงนี้เนี่ยเราอยู่บริเวณชั้น 12A แต่ว่าพอปิดกระจกกับเปิดกระจกเนี่ยก็จะสัมผัสความแตกต่างได้ชัดเจนเลยนะผมไม่ได้ยินเสียงรถราเสียงความวุ่นวายภายนอกเลยนะฮะทั้งที่ตรงนี้เราอยู่บริเวณกลางเมืองเนี่ยซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าเป็นจุดสำคัญนะฮะที่จะทำให้ลูกบ้านเนี่ยก็ได้รับความสงบแล้วก็สามารถพักผ่อนได้อย่างแท้จริงครับจากส่วนลิฟวิ่งนะครับตอนนี้พาทุกคนมาดูพื้นที่ดินิ่งหรือว่ารับประทานอาหารกันต่อนะครับอันนี้เนี่ยคุณโทมัสเขาก็จะวางมาเป็นโต๊ะแบบโอเวอร์เชฟเป็นโต๊ะวงรีเลยนะฮะแล้วก็รองรับสมาชิกได้ประมาณสัก 6-8 ที่นั่งนะครับแต่ว่าจริงๆเราสามารถจะปรับเปลี่ยนขนาดโต๊ะหรือว่ารูปแบบเชฟของโต๊ะก็ได้นะครับก็แล้วแต่เลยฮะใกล้ๆกันกับส่วนรับประทานอาหารเนี่ยนะครับถัดมาก็จะเป็นพื้นที่ครัวเขาดีไซน์มาเป็นครัวปิดนะครับนี่เราจะเห็นว่ามีประตูบานเลื่อนที่เราสามารถจะเลื่อนมาปิดได้ทั้ง2ฝั่งเลยนะแล้วก็จุดหนึ่งที่อยากจะให้ทุกคนดูก็คือวัสดุพื้นเนี่ยครับจากส่วนนั่งเล่นที่เขาให้มาเป็นหินทราเวอร์ทีนะครับพอเป็นพื้นที่ครัวเนี่ยจะเปลี่ยนมาเป็นหินควอสนะครับแล้วก็พอเราเข้ามาเห็นพื้นที่ครัวจะเห็นว่ามีความกว้างขวางทีเดียวเลยแล้วก็ในเรื่องของการออกแบบตกแต่งภายในเนี่ยโทนสีก็ยังคงตามกันกับส่วนของลิฟวิ่งนะฮะก็จะเป็นสีออกแบบขาวๆครีมๆนวลๆ นะนอกจากหินควอสบริเวณพื้นแล้วครับท็อปเคาน์เตอร์ฮะอันนี้จะเป็นหินทัชมาฮาลควอสไซส์นะครับก็จะเป็นสีออกขาวนวลสีงาช้างนะเราก็จะเห็นว่าการที่เขาเลือกเป็นหินควอสเนี่ยส่วนหนึ่งเลยก็คือเรื่องของคุณสมบัติของเขานะฮะหินควอสเนี่ยมันจะเป็นหินที่มันไม่ได้มีรูพรุนนะดังนั้นมันจะมีความแข็งแรงทนทานแล้วก็ไม่ต้องกลัวเรื่องคราบอะไรต่างๆน้ำก็จะไม่ซึมลงไปด้านล่างหรือพวกเชื้อโรคอะไรด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นการเลือกวัสดุให้ตรงตามฟังก์ชันการใช้งานทีเดียวเลยในส่วนของสเปควัสดุในครัวเองก็ให้มาแบบท็อปทีเดียวเลยนะครับชุดครัวหลักๆเนี่ยจะเป็นของแบรนด์ Bluetop นะครับเดี๋ยวเราลองมาเริ่มดูกันเลยว่าฟังก์ชันการใช้งานมีอะไรบ้างเริ่มตั้งแต่ซิงค์ทั้งจานตรงนี้เนี่ยก็จะให้มาเป็นแบบ2หลุมเลยนะครับแล้วก็อย่างก๊อกตรงนี้เนี่ยก็สามารถจะดึงออกมาใช้งานสะดวกแบบนี้ได้นะครับบริเวณตรงนี้เนี่ยก็จะมีการติดตั้งเป็นเครื่องล้างจานอัตโนมัติมาให้ด้วยนะฮะแล้วก็จะมีพื้นที่เก็บของใต้ซิงค์นะส่วนตรงนี้เนี่ยเปิดมาจะเป็นนี่ฮะถังขยะนะครับแล้วก็มุมตรงนี้เนื่องจากเคาน์เตอร์เนี่ยมันเป็นลักษณะเหมือนจะตัว U นะดังนั้นมันจะมีส่วนที่เข้ามุมนะครับพื้นที่เก็บของด้านล่างเองเนี่ยเขาก็จะมีการดีไซน์ตัวถาดที่พอเราดึงออกมาปุ๊บนี่มันก็จะมีรางของมันนะครับที่เลื่อนตามรางมาทำให้เราไม่ต้องเอื้อมมือเข้าไปด้านในลึกๆเลยนะครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งดีไซน์แล้วก็เป็นเมคานิกเป็นกลไกที่ทำให้เราใช้งานได้สะดวกมากยิ่งขึ้นฮะด้านบนเองนี่ก็จะมีพื้นที่เก็บของด้วยนะครับ
ือการดีไซน์หน้าบ้านของเขาเนี่ยก็จะด้านบนเองจะเป็นโทนสีขาวนวลๆ นะส่วนด้านล่างก็จะเป็นสีเทานะครับซึ่งการที่เขาเลือกใช้เป็นสีเข้มด้านล่างเนี่ยส่วนหนึ่งก็อาจจะเป็นเรื่องของถ้าเกิดว่ามันมีฝุ่นมีความสกปรกอะไรด้านล่างเนี่ยก็อาจจะช่วยพรางตรงนั้นไปได้พอสมควรเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของชุดครัวบูท็อปเนี่ยอยากจะให้เข้ามาดูบริเวณตรงนี้สักนิดนึงนะครับลิ้นชักของเขาเนี่ยก็จะมีขนาดกว้างขวางเลยแล้วก็อย่างตรงนี้เนี่ยมันเป็นรูปแบบการดีไซน์ชั้นวางที่เขาดีไซน์เป็นลักษณะซิกแซกแบบนี้นะแล้วก็จะเอาไว้วางอุปกรณ์ภายในครัวที่แตกต่างกันครับซึ่งมันก็จะมีการขั้นด้วยเจ้าตัวนี้ฮะดีไซน์มาเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้นะอันนี้มันเป็นตัวที่ฟรีอิสระเนี่ยเราสามารถจะเลือกขยับอะไรได้ตามแต่ขนาดดังนั้นถ้าบอกว่าไอ้พวกเนี้ยเราออร์แกไนซ์หรือว่าจัดได้เองหมดเลยนะครับถัดมาในส่วนของเตาไฟฟ้าฮูดแล้วก็เตาอบแล้วก็ไมโครเวฟเนี่ยนะครับจะให้เป็นของแบรนด์ Gaggenau นะครับซึ่งทั้ง Blue Top และ Gaggenau เนี่ยก็จะเป็นแบรนด์เยอรมันเลยนะอันนี้เนี่ยสำหรับห้อง2 bedroom ก็จะได้ทั้งหมด5หัวด้วยกันนะครับด้านบนตรงนี้ก็เป็นฮูดนะส่วนนี้ก็จะเป็นในส่วนของเตานะซึ่งเวลาจะเปิดออกเนี่ยก็จะเป็นระบบแบบทัชนะฮะนี่ก็เปิดออกมาได้ด้านล่างเองก็เช่นเดียวกันนะครับโอ้ดูหรูหราสวยงามน่าใช้งานมากๆเลยนะฮะสุดท้ายครับอันนี้จะเป็นตู้แช่ไวน์นะครับแล้วก็จะเป็นส่วนของตู้เย็นซึ่งก็จะให้มาในสเกลใหญ่ทีเดียวเลยนะตู้เย็นนี่ทั้งตู้แช่ไวน์และตู้เย็นเนี่ยจะเป็นของแบรนด์ Sub Zero นะครับซึ่งแบรนด์นี้เองก็ถือว่าเป็นแบรนด์ที่เจ๋งมากๆเพราะว่าเขาจะใช้เทคโนโลยีแบบจาก NASA เลยนะสิ่งที่ผมหาข้อมูลมาก็คือเขาจะมีระบบกรองอากาศของเขาครับที่ทำให้เราสามารถเก็บพวกอาหารหรือผลไม้ได้ยาวนานมากยิ่งขึ้นช่วยยืดอายุให้ได้นะครับแล้วก็อย่างพวกชิ้นส่วนบางอย่างที่เป็นพลาสติกเนี่ยเขาก็บอกว่ามันเป็นชิ้นส่วนที่เป็นวัสดุเดียวกันกับที่เอาไปใช้ทำแบบหน้ากากของนักบินอวกาศอะไรแบบนี้นะก็ถือว่าเป็นหนึ่งแบรนด์ที่ก็มีนวัตกรรมที่น่าสนใจนะครับก็จะเป็นแบรนด์ของทางอเมริกาครับนี่ก็คือภาพรวมในส่วนของครัวซึ่งจริงๆเราก็ไม่ได้แปลกใจเท่าไหร่เพราะว่าทางสโคปเองเนี่ยเขาก็มักจะให้สเปควัสดุที่แบบท็อปท็อปอยู่แล้วนะคะในหลายๆโครงการที่เขาทำมาเลยนะครับจากห้องครัวนะครับเราเดินย้อนกลับมาบริเวณตรงนี้เนี่ยจะเป็นส่วนที่เข้ามาจากประตูทางเข้าหลักเลยนะครับก็จะเห็นว่าเขามีการติดตั้งวิดีโอดอร์โฟนไว้ให้นะเราสามารถจะติดต่อกับทางคอนเซียร์จได้หรือถ้าเกิดว่ามีเพื่อนมีญาติมาเนี่ยก็สามารถจะมองเห็นหน้าพูดคุยกันได้เลยนะครับแล้วก็จะมีเป็นตัวหน้าจอของเครื่องปรับอากาศไว้ให้ด้วยนะครับสามารถจะควบคุมได้จากตรงนี้เลยนะจากนั้นพอเดินต่อเข้ามาเขาจะดีไซน์มาเป็นโถงทางเดินยาวๆแบบนี้นะครับซึ่งตรงนี้เรากำลังจะเข้าสู่พื้นที่ private แล้วก็คือเป็นส่วนของห้องนอนนะแต่ว่าเราจะเจอกับนี่ฮะเป็นห้องน้ำสำหรับแขกก่อนซึ่งอันนี้เนี่ยมันไม่ได้เป็นลักษณะของ powder room เฉยๆนะเพราะว่านอกจากที่เขามีอ่างล้างหน้ามีสุขภัณฑ์เขายังมีพื้นที่อาบน้ำแบบชาวเวอร์แล้วก็มีเรนชาวเวอร์ให้ด้วยนะครับพอเดินต่อเข้ามาครับอันนี้จะเห็นว่ามีประตูอีกหนึ่งบานอันนี้เนี่ยจะเป็นห้องเก็บของนะครับตรงนี้เนี่ยเขาเก็บให้ดูพวกหมอนเหมือนต่างๆกระเป๋าเดินทางอะไรแบบนี้ก็สามารถเก็บได้นะครับซึ่งจริงๆพื้นที่เก็บของตรงนี้อาจจะไม่ได้ใหญ่มากแต่ว่าทางโครงการเนี่ยเขาก็รู้ถึงเพนพอยต์ตรงนี้ครับเขาก็เลยมีการดีไซน์พื้นที่ส่วนกลางเป็น private storage ให้เราสามารถไปเช่าพื้นที่สำหรับการเก็บของเพิ่มเติมได้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูหลังจากนี้นะครับก่อนที่จะไปดูด้านในเนี่ยอยากให้ดูดีเทลของมือจับนิดนึงนะครับอันนี้เองเนี่ยก็มีดีเทลที่น่าสนใจคือเขาเอาหนังมาหุ้มไว้นะมันก็สร้างสัมผัสสร้าง feeling ที่ดีนะครับพอมันไม่ใช่โลหะเนี่ยเราก็ไม่ได้รู้สึกเย็นหรือว่าสะดุ้งขึ้นมานะแล้วก็โถงทางเดินเนี่ยนะครับพอตรงมาปุ๊บเขาจะมีการหักมุมตรงนี้ก่อนนะครับซึ่งถามว่าการหักมุมตรงนี้เนี่ยก็มีข้อดีในเรื่องของความเป็นส่วนตัวเยอะทีเดียวเลยเพราะว่าถ้าสมมุติว่าเพื่อนเราหรือแขกที่เป็นคนนอกมาถึงเนี่ยเวลาเขามองเข้ามาในซอยตรงนี้เนี่ยเขาก็จะมองมาเห็นผนังตรงนี้นะครับเขาจะไม่ได้เห็นเป็นประตูห้องนอนเราโดยตรงครับแต่ทันทีที่เราหักมุมมาเนี่ยเราก็จะเห็นว่าโถงทางเดินเนี่ยมันแจกออกสู่ห้อง2ห้องครับซึ่งอันนี้คือเป็นห้องนอนหลัก Master Bedroom นะและนี่ก็คือเป็นห้องนอนรองครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดู Master Bedroom ก่อนนะครับตอนนี้พาทุกคนเข้ามาภายใน Master Bedroom กันแล้วนะครับอย่างเมื่อกี้ตอนที่ผมบอกว่าเราเดินผ่านโถงทางเดินเข้ามาเนี่ยพอเขามีการหักมุมเล็กน้อยเนี่ยมันก็เป็นการช่วยเพิ่มความเป็นส่วนตัวให้เจ้าของนะอันนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับพอเราเข้ามาใน Master Bedroom เนี่ยเราจะไม่ได้มองเห็นในส่วนของเตียงหรือว่าส่วนพักผ่อนทันทีเลยนะมันก็จะเป็นพื้นที่ Walk-in Closet เป็นตู้เสื้อผ้าก่อนนะครับซึ่งทางโครงการนี้ก็จะให้มาเป็นตู้เสื้อผ้าของแบรนด์ Lema นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยมันจะเป็นแบรนด์อิตาลีนะ
ก็ถือว่าตัวงานดีไซน์มีความเนี๊ยบเลยแล้วก็อันนี้พอเปิดปุ๊บไฟภายในจะติดอัตโนมัติเลยนะแล้วก็เราจะเห็นดีเทลเล็กน้อยอย่างเช่นการเปิดขึ้นของไฟเนี่ยมันจะเป็นการเฟดขึ้นมานะฮะก็คือถือว่ามันมีความแบบเนี๊ยบมีความแบบดีเทลที่เจ๋งมากๆส่วนฝั่งนี้เองก็จะเป็นลักษณะเหมือนห้องเก็บเสื้อผ้านะพอเดินตรงต่อเข้ามาเนี่ยครับเราจะเจอกับโต๊ะเครื่องแป้งนะครับจุดที่น่าสนใจคือคุณโทมัสเนี่ยเขาจะมีการดีไซน์กระจกให้เป็นโค้งออร์แกนิกฟอร์มแบบนี้นะฮะ2ชิ้นตัวเคิร์ฟโค้งมันก็ล้อกันนะฮะแล้วก็วัสดุตรงนี้เนี่ยมันก็จะเป็นไม้นะซึ่งทำให้มันมีการเปลี่ยนโทนเหมือนกันจากที่เราเห็นหินเห็นพวกวอลเปเปอร์ต่างๆมาเนี่ยตรงนี้เองก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ที่น่าสนใจแล้วก็มีการซ่อนในส่วนของฟังก์ชันเก็บของแบบนี้ไว้ให้ด้วยนะครับด้านล่างเองก็จะมีลิ้นชักเก็บของต่างๆนะครับแต่ว่าถ้าสมมติว่าใครไม่ได้นิดฟังก์ชันในส่วนของโต๊ะเครื่องแป้งเนี่ยอาจจะเปลี่ยนตรงนี้เป็นตู้เก็บเสื้อผ้าเพิ่มเติมก็ได้เหมือนกันนะครับและด้านหลังผมตัวนี้ก็จะเป็นส่วนของห้องน้ำนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยให้ดูก่อนเฉยๆเพื่อที่ทุกคนจะได้เข้าใจแปลนนะแต่เดี๋ยวเราจะพูดถึงดีเทลอีกทีนึงนะครับเดินต่อเข้ามาดูในส่วนพักผ่อนกันนะครับก็จะเห็นว่ามีขนาดที่กว้างขวางทีเดียวแล้วก็สิ่งที่ผมชอบคือเขาติดตั้งมาเป็นกระจกบานใหญ่ full height เลยนะครับแล้วก็แสงธรรมชาติเข้ามาได้เยอะมากแล้วก็จะมีส่วนนึงที่เป็นบานหน้าต่างที่เราสามารถจะเปิดเพื่อให้อากาศถ่ายเทได้ด้วยนะหลังจากที่วางเตียง6ฟุตแล้วเนี่ยก็ยังเหลือพื้นที่โดยรอบนะฝั่งตรงข้ามเองสามารถจะเพิ่มฟังก์ชันของโต๊ะทำงานได้เช่นเดียวกันนะครับจุดที่อยากจะเล่าเพิ่มเติมก็คือวัสดุพื้นเนี่ยครับหลังจากส่วนของลิฟวิ่งที่เป็นหินนะพอเข้ามาภายในส่วนห้องนอนทั้ง2ห้องเลยเนี่ยเขาก็จะให้มันเป็นพื้นไม้เอนจิเนียร์นะครับแล้วก็ด้านหลังผมตรงนี้เนี่ยฮะก็จะเป็นส่วนของห้องน้ำนะซึ่งเราจะเห็นว่าเขาดีไซน์มาเป็นเซ็กซี่บาร์นะครับเดี๋ยวเรามาไล่ให้ดูดีเทลห้องน้ำกันนิดนึงนะครับพอเปิดประตูเข้าไปเนี่ยเราก็จะเจอกับอ่างล้างหน้าที่เป็น His and Her นะแล้วก็ตัวเคาน์เตอร์เองก็จะเป็นหินอีกแล้วนะครับในส่วนของพวกก๊อกน้ำก็จะเป็นของแบรนด์ Axor นะครับด้านล่างของเคาน์เตอร์เนี่ยก็จะมีพื้นที่สำหรับเก็บของวางของได้ที่สำคัญก็คือบริเวณตัวเคาน์เตอร์เองเนี่ยก็จะมีเป็นปลั๊กไฟซึ่งปลั๊กภายในห้องน้ำแล้วก็ห้องนอนเนี่ยนะครับเขาจะให้มาพร้อมกับช่องเสียบแบบ Type C ด้วยนะครับสามารถจะเสียบชาร์จมือถือได้เลยด้านข้างเองก็จะมีเป็นห้องสำหรับวางโถสุขภัณฑ์แยกนะครับซึ่งสุขภัณฑ์จะให้เป็นของโตโต้เนลเรสนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นตัวท็อปเป็นสุขภัณฑ์ที่ช่วยประหยัดน้ำนะครับแล้วก็มีนวัตกรรมที่สามารถจะฆ่าเชื้อโรคได้ด้วยครับส่วนพื้นที่อาบน้ำครับจะเป็นห้องที่รวมกันทั้งการอาบน้ำแบบชาวเวอร์แล้วก็ทั้งอ่างอาบน้ำเลยนะครับโดยที่ชาวเวอร์เองเนี่ยก็จะเป็นของแบรนด์แอคซอร์นะแล้วก็ให้มาเป็นแบบคิสแอนด์เฮอร์ด้วยนะครับนอกจากจะมีน้ำที่ไหลมาจากด้านบนแบบเรนชาวเวอร์ได้แล้วมีแฮนด์ชาวเวอร์ให้แล้วเนี่ยจะมีน้ำที่ติดอยู่ข้างผนังด้วยนะครับก็จะเป็นการชำระล้างจากด้านข้างก็สามารถอาบ2คนได้เลยนะครับแล้วก็มีการทำที่นั่งให้ด้วยส่วนของอ่างอาบน้ำจะเป็นของแบรนด์โตโต้นะครับขณะที่เราอาบน้ำอยู่สามารถจะมองทะลุกระจกตรงนี้มาเห็นวิวภายนอกได้แต่ถ้าใครรู้สึกว่าต้องการความเป็นส่วนตัวก็สามารถจะเลื่อนปิดม่านมาได้นะครับก็จะเป็นม่านแบบอัตโนมัติครับตอนนี้ก็มาอยู่ภายในห้องนอนรองแล้วนะครับวิธีการวางตำแหน่งของห้องนอนหลักห้องนอนรองแล้วก็ส่วนของห้องนั่งเล่นหรือว่าลิฟวิ่งเนี่ยเขาก็จะวางแผ่กันเป็นหน้ากระดานเลยนะครับดังนั้นทำให้ทั้ง3ห้องเนี่ยสามารถจะมองเห็นวิวเดียวกันได้นะแล้วก็ได้แสงธรรมชาติเข้ามาเยอะด้วยนะครับภายในห้องนอนรองเนี่ยก็จะสามารถวางเป็นเตียง5ฟุตได้จริงๆ6ฟุตก็ได้นะครับแต่นี้เขาวางเป็นเตียง3ฟุตครึ่ง2เตียงนะแล้วก็จะมีตู้เสื้อผ้าให้ทางฝั่งด้านนี้นะครับฝั่งปลายเตียงเองก็ยังพอที่จะทำเป็นส่วนของโต๊ะทำงานได้ด้วยนะแล้วก็จะมีห้องน้ำให้ในตัวด้วยนะครับซึ่งภายในก็จะมีอ่างล้างหน้ามีโถสุขภัณฑ์แล้วก็จะมีพื้นที่อาบน้ำที่เป็นแบบชาวเวอร์พร้อมกับเรนชาวเวอร์ให้ด้วยนะครับจุดที่น่าสนใจอย่างนึงก็คือภายในห้องนอนทั้งห้องนอนหลักแล้วก็ห้องนอนรองเนี่ยนะครับเขาจะมีการติดตั้งม่านให้2ชั้นนะครับแล้วม่านก็จะสามารถควบคุมได้ด้วยรีโมทเลยชั้นหนึ่งนี่ก็จะเป็นม่านโปร่งๆแบบนี้นะส่วนอีกชั้นหนึ่งเนี่ยมันจะเป็นม่านแบล็คเอาท์นะครับมันจะเป็นม่านแบบโรลเลอร์นะแต่ว่ามันจะเลื่อนลงมาตามรางนะครับมันจะให้ความมืดที่สนิทกว่าบางทีคุณอาจจะไปบินต่างประเทศมาแล้วเจ็ตแลกต้องนอนกลางวันอะไรแบบนี้ก็จะสามารถได้รับการพักผ่อนอย่างเต็มที่เลยครับห
ากได้ดูภายในยูนิตห้องพักไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนลงไปดูพื้นที่ส่วนกลางกันต่อนะแต่ยังมีพื้นที่อีกจุดนึงที่สำคัญมากๆแล้วก็ยังอยู่ในส่วนของยูนิตห้องพักเราอยู่นะครับก็คือเป็นพื้นที่ส่วนของโฟเย่ครับตรงนี้ทุกคนจะเห็นว่าจะมีลิฟต์ด้วยนะครับซึ่งต้องบอกว่าทุกยูนิตในโครงการนี้เนี่ยจะมี private lift ของตัวเองนะครับก็จะเป็นลิฟต์ที่ขึ้นมาที่หน้าห้องของเราเลยนะครับแล้วก็บริเวณโฟเย่ตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นมุมที่เขาดีไซน์มาเป็น storage นะมีพื้นที่เก็บของเยอะทีเดียวเลยนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูดีเทลกันในส่วนของตู้นี้นะคุณโทมัสเองเนี่ยเขาค่อนข้างจะให้ความสำคัญกับเรื่องของฟังก์ชันที่สามารถใช้งานได้จริงอย่างที่บอกไปดังนั้นพื้นที่เก็บรองเท้าเนี่ยจะเก็บได้ประมาณ 80-100 คู่เลยนะแล้วก็สามารถจะนี่ทำเป็นรางเลื่อนแบบนี้ได้ด้วยนะครับก็จะแบ่งเป็น2เลเยอร์ข้างในข้างนอกนะนอกจากนั้นนี่ครับตู้สุดท้ายนี่นะฮะเปิดมาก็จะเป็นพื้นที่ลอนดรีนะสามารถจะวางเป็นเครื่องซักผ้าเครื่องอบผ้าได้ด้านข้างนี่ก็เอาที่รีดผ้าเสียบเก็บไว้ได้ด้วยนะครับด้านในเองก็จะมีไฟติดขึ้นอัตโนมัติเลยนะครับส่วนด้านหลังตรงนี้ที่เห็นมีประตูอยู่1บานเนี่ยถ้าเราเปิดออกก็จะเป็นพื้นที่ส่วนของคอริดอร์ก็จะเป็นพื้นที่เซอร์วิสสำหรับแม่บ้านครับทางโครงการเนี่ยเขาจะมีบริการ housekeeping นะที่จะมีแม่บ้านเนี่ยมาคอยทำความสะอาดให้เราอาทิตย์ละ3วันนะครับซึ่งอันนี้ถือว่าเป็นบริการฟรีที่ให้เลยครับแล้วก็พอเป็นแม่บ้านของทางโครงการเองเนี่ยเขาจะมีความเข้าใจในเรื่องของวัสดุต่างๆเวลาทำความสะอาดจะไปเช็ดนู่นเช็ดนี่ล้างโน่นล้างนี่เนี่ยก็จะรู้ว่าควรจะใช้น้ำยาอะไรนะก็จะไม่เกิดความเสียหายนะครับอีกอย่างนึงที่อยากให้ทุกคนดูก็คือเรื่องของการเลือกใช้วัสดุครับเราจะเห็นความต่อเนื่องของการใช้หินมานะตั้งแต่ภายในห้องที่แบบคุณโทมัสเองใช้หินเยอะมากๆมาจนถึงส่วนของโฟเย่นะครับเช่นเดียวกันกับส่วนของลิฟท์ที่เดี๋ยวเราก็จะเห็นว่ามีการใช้หินอยู่ด้วยนะครับและเดี๋ยวก็จะต่อไปจนถึงส่วนกลางต่างๆโครงการนี้เนี่ยจะใช้หินเยอะมากๆแล้วก็แทบจะไม่มีการใช้กระเบื้องเลยนะครับตอนนี้ก็พาทุกคนลงมาดูพื้นที่ส่วนกลางหรือว่า facilities กันแล้วนะครับตัวที่ผมอยู่ที่ชั้น L ครับพื้นที่ส่วนแรกที่จะพาทุกคนมาดูเนี่ยก็จะเป็นส่วนของ Grand Lobby นะครับซึ่งผมคิดว่าเป็นหนึ่งพื้นที่สำคัญเลยทีเดียวเพราะว่ามันจะสามารถแสดงออกถึงคาแรคเตอร์ของโครงการได้อย่างชัดเจนเลยนะเวลาที่เราเป็นแขกเข้ามาในโครงการนี้เนี่ยเราก็จะมาเจอกับพื้นที่ตรงนี้ก่อนนะแล้วก็ความรู้สึกแรกของเราเนี่ยมันก็ถือว่าเป็น first impression เลยนะครับในขณะที่ถ้าเกิดว่าเราเป็นลูกบ้านเนี่ยผมคิดว่ามันก็มีหนึ่งความรู้สึกที่สำคัญมากๆคือเวลาที่เรากลับมาที่บ้านของเราเองนะเราก็อยากที่จะสัมผัสได้ถึงความอบอุ่นหรือว่าความสงบนะครับซึ่งผมคิดว่าการดีไซน์ล็อบบี้ของที่นี่เนี่ยจะมีความแตกต่างจากที่โครงการอื่นที่เราจะสัมผัสได้ถึงความพับลิกมีชุดโซฟากระจายอยู่ตามมุมต่างๆแล้วเราก็จะสัมผัสได้ว่าจะมีคนมานั่งมีการเคลื่อนไหวเยอะแยะเลยนะครับแต่กับที่นี่เองเนี่ยเรากลับได้รับความรู้สึกที่แตกต่างกันไปฮะจะมีความเงียบสงบแล้วก็ดูเหมือนเป็นพื้นที่ส่วนตัวนะการดีไซน์ของเขาเนี่ยนะครับเราจะเห็นว่าจุดเด่นเลยก็คือเรื่องของสเปซที่ออกแบบฝ้าเพดานมาสูงถึง7เมตรเลยนะครับตรงนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของสเกลที่ทำให้เราได้รู้สึกถึงความโปร่งโล่งนะครับแต่สิ่งที่สำคัญยิ่งไปกว่านั้นก็คือการที่เขาเลือกที่จะให้มีอ็อบเจกต์อยู่ที่บริเวณล็อบบี้เนี่ยน้อยชิ้นมากๆเลยนะครับนั่นแปลว่าของทุกชิ้นที่เลือกมาเนี่ยต้องผ่านการคัดสรรมาเป็นอย่างดีแล้วก็เราจะสัมผัสได้ว่ามันมีความมินิมอลน้อยมากๆเลยนะครับสิ่งที่คุณโทมัสพยายามเลือกให้เกิดขึ้นเนี่ยก็จะถูกคัดสรรมาโดยที่มีเรื่องของวัสดุเรื่องสีแล้วก็เราจะเห็นว่าล็อบบี้ตรงนี้เนี่ยถูกจัดวางองค์ประกอบหรือว่าคอมโพสิชันมาเป็นอย่างดีเลยนะครับจุดแรกที่อยากจะให้ทุกคนดูก็คือพื้นที่ด้านหลังผมตรงนี้ครับก็คือส่วนของ reception table นะครับเขาจะเลือกมาเป็นการนำหินสีออกเขียวๆดำๆนะครับแล้วก็ถูกคาร์ฟให้มันมีฟอร์มโค้งมนส่วนฐานเองก็จะเป็นสีทองนะครับจุดที่น่าสนใจก็คือตัวเคาน์เตอร์ตรงนี้เนี่ยหินเองอ่ะเส้นแรกเขาจะเป็นสีขาวครับแล้วก็ผมรู้สึกเลยว่าด้วยโทนสีต่างๆรวมถึงเส้นสายของเส้นแรกเนี่ยมันจะทำให้รู้สึกว่าตัวหินเนี่ยมันมีพลังยิ่งไปกว่านั้นการที่เขาเลือกจัดวางให้หินก้อนนี้อยู่ในตำแหน่งตรงกลางเลยนะครับแล้วก็มีการทำส่วนของรีเซพชันตรงนี้เนี่ยให้มีกรอบเฟรมสี่เหลี่ยมใหญ่ๆสูงๆเลยเนี่ยก็ยิ่งขับให้ตัวเคาน์เตอร์ตรงนี้มันดูโดดเด่นมากยิ่งขึ้นนะครับเราจะเห็นว่าจริงๆผนังโดยรวมของพื้นที่บริเวณนี้เนี่ยก็จะเป็นหินซึ่งมันก็มีความต่อเนื่องมาตั้งแต่ห้องตัวใหญ่ที่ผมบอกไปนะแต่ว่าในส่วนของกรอบสี่เหลี่ยมตรงนี้ที่ลึกเข้าไปเนี่ยเขามีการเปลี่ยนวัสดุนะครับให้เป็นวัสดุปิดผิวลายไม้ซึ่งโทนสีก็จะเข้มขึ้นก็ทำให้พื้นที่ตรงนี้เนี่ยมันดูลึกเข้าไปอีกครับแล้วก็ขับให้ตัวเคาน์เตอร์ตรงนี้เนี่ยมันโดดเด่นขึ้นมา
ทีนี้นอกเหนือจากส่วนของเคาน์เตอร์แล้วครับจุดที่น่าสนใจเพิ่มเติมเนี่ยอยากจะให้ทุกคนมาดูฝั่งนี้ครับบริเวณนี้เนี่ยจะมีเพียงแค่ชุดโซฟาอยู่1ชุดนะครับน้อยเรียบแล้วก็คลีนมากๆเป็นโซฟาทรงยาวๆจะบอกว่าเป็นออร์แกนิกฟอร์มก็ได้นะครับแล้วก็มีความโค้งมนซึ่งโซฟานี้เนี่ยก็จะเป็นโซฟาของคุณบราดิเมียร์คาแกนนะครับชื่อว่าฟรีฟอร์มโซฟาครับบอกราคาให้ฟังเล่นๆก่อนแล้วกันนะว่าโซฟาคู่นี้เนี่ยก็มีมูลค่าถึง5ล้านบาทเลยนะครับจะเห็นว่าเส้นสายของมันเนี่ยก็โค้งรับกันนะแล้วเขาก็มีการเลือกโต๊ะกลางครับให้เป็นฟรีฟอร์มเหมือนกันซึ่งความโค้งของตัวโต๊ะกลางเนี่ยมันก็จะสอดรับเข้ากันกับตัวเคิร์ฟของโซฟาเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็สีของโซฟาเนี่ยก็จะออกเป็นสีแบบชมพูชมพูพีชๆหน่อยนะฮะซึ่งเวลาเราเห็นวิธีการเลือกวัสดุผนังแล้วก็การเลือกเฟอร์นิเจอร์เนี่ยก็ยังคงเป็นซิกเนเจอร์ของคุณโทมัสเนอร์ที่เขาจะเลือกให้เป็นแบบโทนสีแบบออกเบจออกครีมหน่อยแล้วก็จะมีการหยอดเอาสีที่มันมีความเป็นพาสเทลใส่เข้ามาในเฟอร์นิเจอร์ให้ดูโดดเด่นขึ้นมานะครับก็ถือว่าเป็นจุดนึงที่มันมีความกลมกลืนแล้วก็ต่อเนื่องกันไปในงานดีไซน์ภาพรวมทั้งหมดเลยนะครับแต่ต้องบอกว่าเวลาเราเข้ามาในโครงการนี้เนี่ยเราจะไม่ได้เห็นลักษณะของล็อบบี้ที่เป็นแบบโถงใหญ่ๆมีบันไดแกรนด์สแตร์สูงๆมีแชนเดเลียร์คริสตัลห้อยลงมาจะเห็นว่ามันเป็นความลักชัวรี่ที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลยแต่ก็เป็นสไตล์ที่ชัดเจนแล้วก็โดดเด่นนะครับมองขึ้นไปบนฝ้าเพดานมากครับจะมีแชนเดเลียร์ที่ออกแบบขึ้นใหม่โดยคุณโทมัสนะครับอันนี้จะเป็นงานแฮนด์เมดที่เขาใช้เวลานานถึง2ปีเลยดูแล้วจะเป็นเหมือนแฉกๆออกมาเป็นลักษณะเหมือนดาวนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วคุณโทมัสเนี่ยเขาได้แรงบันดาลใจมาจากดอกไม้ครับและตัวกรีบที่เป็นแฉกๆเนี่ยก็จะทําจากหินเช่นเดียวกันครับส่วนดีเทลของฝ้าด้านบนเนี่ยก็จะเห็นว่ามีความโค้งด้วยนะครับซึ่งก็จะเกิดมิติกับแสงเงานะครับมีอีกหนึ่งดีเทลเล็กๆที่อยากจะเล่าให้ทุกคนฟังก็คือตำแหน่งของดาวไลท์ครับที่เขาไม่ได้วางกระจายหรือว่าวางเป็นเส้นตรงแบบธรรมดาปกตินะแต่เขาเลือกที่จะวางติดกันเป็นคู่ให้อยู่ระหว่างแนวเส้นรอยต่อครับซึ่งตรงนี้เองก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่ทำให้เราเห็นว่าดีเทลเฉพาะแค่ในส่วนแกรนด์บีที่ถ้าเกิดเราเข้ามาเนี่ยเราอาจจะแบบมองผ่านๆเหมือนกับไม่ได้มีอะไรโดดเด่นนะแต่พอเรามองลึกไปดีเทลจะเห็นความเนี๊ยบของเขานะครับหรือแม้กระทั่งพื้นที่ผมขอพูดเสริมอีกนิดนึงแล้วกันว่าก็มีการเปลี่ยนวัสดุนะครับให้เป็นคนละสีกันแล้วก็มีดีเทลของรูปแบบที่ทำเป็นลักษณะลายเส้นเชฟรอนด้วยซึ่งตรงนี้มันก็เป็นจุดที่ทำใหตัวพื้นมันมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นแล้วมันก็สามารถจะ define space ได้ด้วยนะครับอันนี้ก็คือภาพรวมของล็อบบี้ที่ต้องบอกว่ามีความแบบ quiet luxury นะคือมีความหรูหราแต่ว่าหรูหรานั้นเนี่ยมันอาจจะเกิดจากดีเทลที่เวลาที่เรามองยิ่งมองแล้วก็รู้สึกว่ามันยิ่งมีอะไรน่าค้นหามากขึ้นครับมุมล็อบบี้ของที่นี่จะมีแยกมาอีกส่วนหนึ่งเหมือนกันนะครับโดยที่เขาจะมีการทำ partition กั้นแบ่งครับมุมนี้ก็เป็นชุดโซฟาขนาดใหญ่เลยนะครับแล้วก็ยังคงเลือกเฟอร์นิเจอร์เป็นฟอร์มโค้งมนแต่ไฮไลท์ก็คือเขาจะมีการดีไซน์เป็นผนังกระจก2ฝั่งนะครับฝั่งหนึ่งนี่ก็จะเป็นผนังกระจกสูงสูงกว้างๆที่เปิดมุมมองเห็นสวนด้านหน้าครับซึ่งมุมนี้เนี่ยเขาจะให้ชื่อว่า sunset lounge นะครับเพราะว่าอยู่ทางฝั่งทิศตะวันตกเวลาเย็นๆพระอาทิตย์ตกดินนี่ก็บรรยากาศดีเลยละครับจากส่วนของล็อบบี้ครับตอนนี้ผมพาทุกคนมาดูอีกหนึ่งพื้นที่ที่อยู่ใกล้ๆกันนะครับจะเป็นพื้นที่ของเลาจ์นะครับก็เป็นห้องรับรองแล้วก็เป็นห้องที่เอาไว้สำหรับรอรับรถด้วยนะครับต้องบอกก่อนว่าระบบจอดรถของที่นี่เนี่ยจะเป็นแบบออโตเมติกพาร์กิ่งนะครับหรือว่าเป็นลิฟต์จอดรถอัตโนมัติซึ่งก็จะคิดเป็นจำนวนจอดรถได้ทั้งหมด 170% ของจำนวนยูนิตห้องพักเลยนะครับก็ถือว่าให้เยอะมากๆแล้วก็ด้านข้างของตรงนี้เนี่ยมันก็จะเป็นจอที่คอยบอกสถานะด้วยว่ารถเราเนี่ยอยู่คิวที่เท่าไหร่ซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยก็จะใช้เวลาในการรอรถประมาณสัก10นาทีเท่านั้นนะครับเวลาที่เราขับรถเข้ามาในโครงการไม่ว่าจะเป็นแขกหรือว่าเป็นลูกบ้านเนี่ยก็สามารถจะมาจอดตรงบริเวณ drop off ได้เลยนะครับตรงนั้นเนี่ยมันจะมีพื้นที่ของวาเล่ให้นะครับแล้วก็จะมีพนักงานที่มาคอยรับรถของเราไปจอดให้ครับซึ่งบริการตรงนี้เนี่ยก็จะมีให้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับส่วนใครที่ใช้รถ EV หรือว่ารถไฟฟ้าเนี่ยนะครับทางโครงการเองก็จะมีจุดสเตชันชาร์จรถให้ด้วยนะครับซึ่งก็จะเป็นชาร์จแบบ DC Fast Charge เลยครับก็จะใช้เวลาชาร์จอยู่ประมาณสัก30นาทีเท่านั้นครับนอกจากนั้นบนชั้น1ก็จะมีห้องเมลรูมให้ด้วยนะครับตอนนี้ผมก็มาอยู่ที่โรงหนังแล้วนะครับหลายๆคนอาจจะงงว่าเอ้าเฮ้ยพี่รีวิวอยู่ดีทำไมเดินไปเซ็นทรัลเอมบาซีเหรอต้องบอกว่าไม่ใช่นะฮะผมยังอยู่ภายในโครงการสโคปหลังสวนนะครับแต่นี่คือหนึ่งในฟาซิลิตี้ที่ต้องบอกว่าจัดเต็มมากๆของโครงการอยู่บนชั้น3นะครับนี่คือเธียเตอร์รูมนะครับเป็นห้องดูหนังขนาดใหญ่นะฮะ
มีจำนวนที่นั่งทั้งหมด25ที่นั่งแล้วก็ระบบภายในเนี่ยก็เป็น Dolby Atmos นะครับเหมือนเป็นโรงหนังย่อมๆเลยนะคะนี่คือเป็นโรงหนังส่วนตัวแบบ VIP ที่ลูกบ้านสามารถจะมาดูหนังได้เลยนะครับแล้วก็อยากให้ทุกคนดูเก้าอี้ตรงนี้ฮะอันนี้เนี่ยจะเป็นเก้าอี้ของแบรนด์ Scenic นะครับก็เป็นแบรนด์จากเบลเยียมที่เขาก็เชี่ยวชาญในเรื่องของเทเตอร์นะเก้าอี้ตัวนี้เนี่ยสามารถจะปรับระดับได้นะครับเนี่ยอย่างผมปรับในส่วนของขานี่ขึ้นลงนะครับส่วนของเบาะด้านหลังเองก็สามารถยืดขึ้นลงได้นะอันนี้ก็ตามสรีระร่างกายของเราเลยนะครับสามารถจะปรับให้ยืดขึ้นลงได้แล้วก็ตัวเบาะสามารถจะปรับให้มันงอแบบนี้ได้ด้วยก็ถือว่าเป็นเก้าอี้ที่พิเศษมากๆไม่เหมือนเก้าอี้โรงหนังทั่วไปที่เราไปแล้วก็ได้แค่แบบเอนพับอะไรแบบนี้นะนอกจากนั้นในส่วนของการฉายหนังเนี่ยเขาจะมีไอตัวรอบการฉายหนังให้กับลูกบ้านนะก็จะบอกว่าโอเคคุณสามารถมาดูได้ตามวันและเวลาดังกล่าวนะก็ฟรีเลยแต่ถ้าสมมติใครอยากจะปิดแล้วก็จองส่วนตัวหรือว่าเชิญเพื่อนมาจัดอีเวนต์ก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันนะครับแต่ก็อาจจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนิดหน่อยนะจากตรงนี้เดี๋ยวเราไปดูฟาซิลิตี้ส่วนอื่นกันต่อครับตอนนี้ผมก็ออกมาจากห้องเทเตอร์แล้วนะครับอยากจะเล่าให้ทุกคนฟังแบบนี้ครับว่าความตั้งใจของโครงการนี้เนี่ยเขาอยากที่จะสร้างพื้นที่ส่วนกลางแบบจัดเต็มมากๆแล้วก็ให้ชื่อว่าหลังสวนคลับเฮาส์นะครับซึ่งพื้นที่ส่วนกลางของโครงการนี้เนี่ยจะคิดเป็นพื้นที่ทั้งหมด 2,500 ตารางเมตรใจกลางเมืองเลยซึ่งถือว่าใหญ่โตอลังการมากๆนะครับอย่างชั้น3ที่เราอยู่นี้เนี่ยก็จะเน้นเป็นเรื่องของเอนเตอร์เทนเมนต์นะเมื่อกี้เราได้เห็นห้องดูหนังไปแล้วอีกหนึ่งห้องที่ผมต้องบอกว่าว้าวมากๆคือห้องนี้ฮะมิวสิกรูมครับเป็นห้องที่เราสามารถจะมาเล่นดนตรีได้ซึ่งต้องบอกว่าตั้งแต่ไปรีวิวโครงการมาหลายๆโครงการเนี่ยยังไม่เคยเห็นห้องที่มีฟังก์ชันนี้เลยนะครับแล้วก็เป็นห้องที่แบบจัดเต็มมากๆเครื่องดนตรีอุปกรณ์ดนตรีที่เขาให้มาเนี่ยก็เรียกว่าเป็นตัวท็อปเลยนะครับแล้วตัวห้องเองก็จะมีการดีไซน์ในส่วนของผนังหรือว่าฝ้าเพดานต่างๆให้มันคำนึงถึงเรื่องของการเก็บเสียงเป็นอย่างดีเลยนะก็ถือว่าเป็นอะไรที่แบบว้าวแล้วก็แหมยิ่งเพิ่มความอยากจะอยู่ในโครงการนี้ให้มากขึ้นเรื่อยๆเลยนะครับอีกหนึ่งพื้นที่ส่วนกลางบนชั้น3ที่ผมรู้สึกว้าวเหมือนเดิมเลยนะฮะแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นฟังก์ชันที่คิดมาดีมากๆเลยก็คือห้อง private storage นะครับอันนี้จะเป็นพื้นที่เก็บของที่เราสามารถจะมาเช่าได้แบบรายเดือนนะภายในเองมีห้องอะไรบ้างไล่ดูตั้งแต่ห้องแรกนี่คือ garment storage นะครับภายในเองก็สามารถจะเก็บพวกเสื้อผ้าอุปกรณ์กันหนาวที่แบบนานๆเราใช้ทีได้นะเดินต่อมาดูครับนี่ห้องนี้คือ wine storage นะครับจริงๆในห้องเองก็มีตู้เก็บไวน์แล้วแหละแต่ถ้าเกิดว่าใครมีเยอะมากๆจริงนะก็มาไว้ตรงนี้ได้เขาก็มีดีไซน์เป็นโต๊ะอาจจะมานั่งดื่มนั่งเทสอะไรเล็กๆน้อยๆได้ด้วยนะครับแต่ด้านหลังผมตรงนี้ครับเราจะเห็นว่าเป็นพื้นที่เก็บของที่แบบใหญ่แล้วก็ลึกมากๆเลยนะครับเขาจะมีการแบ่งซอยเป็นห้องๆไว้ให้นะแล้วก็จะมีหมายเลขติดไว้นะครับซึ่งตัวห้องแบบนี้เนี่ยเราจะเห็นว่ามันมีหลากหลายขนาดเลยนะแต่ละขนาดเองก็จะมีราคาค่าบริการรายเดือนที่แตกต่างกันไปนะครับซึ่งเราสามารถจะเก็บของได้ทุกอย่างเลยตั้งแต่กระเป๋าเดินทางของสะสมบางอย่างที่แบบนานๆเราจะแบบใช้ทีนะของแบบบางทีเก็บลืมเลยแบบเนี้ยเขาจะมีการคำนึงถึงเรื่องของอุณหภูมิแล้วก็ความชื้นไว้ให้ด้วยนะครับอีกหนึ่งห้องบนชั้น3ที่ต้องบอกว่าว้าวเช่นเดียวกันก็คือห้อง Gracing Room นะครับห้องนี้เนี่ยในกรณีที่สมมุติเราจะต้องไปออกงานนะเราอยากจะให้ช่างทำหน้าทำผมแต่ว่าไม่อยากจะใช้พื้นที่ภายในห้องส่วนตัวของเราเนี่ยสามารถจะมาใช้บริการห้องนี้ได้นะครับเขาจะมีเป็นโต๊ะเก้าอี้สำหรับนี่แต่งหน้าทำผมก็เรียกช่างส่วนตัวของเรามาได้เลยนะฝั่งตรงข้ามครับมีเก้าอี้สำหรับทำเล็บได้ด้วยนะฮะนี่ด้านล่างเองก็จะมีเป็นอ่างสามารถจะกดเปิดออกมาได้หรูหราทีเดียวเลยนะฮะนอกจากนั้นอีกมุมนึงด้านหลังครับก็จะมีเป็นสำหรับให้เรานอนสระผมได้ด้วยนอกจากนั้นถ้าเกิดว่าใครอยากที่จะตัดสูตรใหม่หรือว่าตัดชุดเดรสใหม่อะไรแบบนี้เนี่ยนะครับก็สามารถจะให้ช่างเนี่ยมาวัดตัวที่ห้องนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับก็เป็นห้องสำหรับเรื่องของความสวยความงามเพื่อให้เราพร้อมสำหรับการไปออกงานได้เลยครับตอนนี้ก็พาทุกคนมาดูพื้นที่ส่วนกลางอีกฝั่งหนึ่งของชั้น3แล้วนะครับซึ่งตรงนี้จะเป็นพื้นที่ของคลับเลาจ์ขนาดใหญ่ๆเลยนะฮะต้องบอกว่าพอเราเข้ามาเนี่ยเรารู้สึกได้เลยว่าการตกแต่งอินทีเรียเนี่ยก็ยังคงต่อเนื่องมาจากพื้นที่โซนอื่นๆนะก็คือยังคงรู้สึกถึงความอบอุ่น
ความละมุนความสบายตาความน่าอยู่แล้วก็แสงธรรมชาติที่เข้ามาเนี่ยมันก็ทำให้บรรยากาศภายในห้องเนี่ยมันเวิร์กดูแบบน่านั่งทำงานน่านั่งชิลมากๆเลยนะครับเรามาไล่ดูฟังก์ชันในห้องนี้กันตั้งแต่ส่วนแรกเลยด้านหลังของผมลึกๆตรงนั้นนะครับจะมีป้ายเขียนว่า conference room นะครับตรงนั้นก็จะเป็นพื้นที่ของห้องประชุมขนาดใหญ่เลยนะฮะก็จะมีเป็นโต๊ะยาวๆเลยแล้วก็จะมีส่วนของทีวีให้ด้วยมีระบบรองรับสำหรับการวิดีโอคอลมีติ้งอะไรแบบนี้ได้เลยนะครับแล้วก็พื้นที่ส่วนกลางเองเนี่ยเขาจะมีการจัดแบ่งออกเป็น4โซนหลักๆนะซึ่งวิธีการเลือกเฟอร์นิเจอร์เนี่ยมันก็จะไปตอบฟังก์ชันที่แตกต่างกันนะครับอย่างมุมแรกที่เราเห็นเนี่ยจะเป็นโต๊ะยาวๆนะแล้วก็มีเก้าอี้แยกหลายๆตัวนะครับตรงนั้นเนี่ยก็เหมาะกับการนั่งทำกันบ้านหรือว่าเอาคอมพิวเตอร์มานั่งทำงานได้นะพอถัดมามุมนี้ครับเขาเลือกมาเป็นเฟอร์นิเจอร์แบบตัวยาวๆหน่อยนะก็จะเป็นมุมที่เราสามารถจะชวนเพื่อนมานั่งพูดคุยมาแบบเฮฮาอะไรกันได้นะครับก็สบายๆนะพอเราเดินต่อเข้ามาเนี่ยนะครับอยากให้ทุกคนเห็นภาพว่าจริงๆแล้วคลับเราช่วงนี้เนี่ยค่อนข้างลึกทีเดียวเลยชุดโซฟาของมุมนี้เนี่ยจะมีการเปลี่ยนรูปแบบไปเนี่ยก็จะเป็นไซส์เล็กลงนะสบายมากขึ้นนะครับเกิดเรามาแค่แบบคน2คนไม่ได้ต้องการความฟอร์มอลมากฟีลลิ่งของมุมนี้มันจะเหมือนแบบเราอยู่บ้านชิลๆนะเราก็อยากให้ทุกคนดูว่าแบบเฟอร์นิเจอร์ทุกตัวที่เลือกมาเนี่ยมันน่าใช้งานมากๆเลยนะฮะทั้งเรื่องของฟอร์มเรื่องของโทนสีแล้วก็วัสดุเนี่ยนอกจากนั่งสบายแล้วผมว่ามันก็ดูแบบเก๋ดูเท่ทีเดียวเลยนะแล้วก็เรื่องของแสงธรรมชาติที่เข้ามาภายในเนี่ยแน่นอนว่าส่งผลต่อคุณภาพชีวิตแล้วก็การใช้งานได้เป็นอย่างดีเลยอีกจุดนึงที่อยากพาทุกคนมาดูก็คือเขามีเคาน์เตอร์ให้ในคลับเราช่วยนะครับซึ่งเคาน์เตอร์บาร์นี้เนี่ยทางโครงการเองจะมีการบริการกาแฟฟรีให้กับลูกบ้านนะครับก็สามารถจะมารับกาแฟได้แล้วก็เนี่ยพอสัมผัสไปแล้วแบบโอ้โหวัสดุที่เราใช้ตรงเคาน์เตอร์นี้เป็นหินซึ่งแบบผิวสัมผัสดีมากตัวนี้ก็ทำเป็นแบบเคิร์ฟโค้งมาอย่างนี้นะฮะสตูเองก็เป็นหนังโอ้ดูฟอร์มขาไม้นี่คือแบบน่านั่งมากๆเลยนะครับต้องบอกว่าดีเทลในเรื่องของการเลือกเฟอร์นิเจอร์กับวัสดุเนี่ยคือแบบเราดูมาในหลายๆพื้นที่แบบดูยังไงก็ไม่เบื่อเลยนะฮะปลายทางฝั่งด้านนี้เนี่ยจะเป็น study room นะเมื่อกี้ถ้าจำได้คือปลายฝั่งโน้นเป็น conference room เป็นห้องประชุมปลายฝั่งนี้จะเป็น study room พูดง่ายๆคือเขาเลือกเอาห้องที่มันจะเป็นห้องส่วนตัวหน่อยแยกไว้2ฝั่งเลยครับแล้วก็ study room เองจะแบ่งเป็น2ห้องนะภายในเองก็มีทีวีให้ด้วยนะครับจุดที่อยากจะพูดถึงอีกนิดนึงก็คือเก้าอี้ที่ให้ใน study room แล้วก็ conference room เนี่ยจะเป็นเก้าอี้ของ Herman Miller เลยนะครับตัวนี้ก็เป็น cushion chairซึ่งแน่นอนว่าเรามั่นใจได้ในเรื่องของเออร์โกโนมิกนะแบบนี้คือนั่งทำงานชิลๆยาวๆได้เลยครับไม่ต้องกังวลเรื่องของการปวดหลังอะไรแบบนี้เลยแล้วก็พื้นที่คลับล้อช่วงนี้เนี่ยเขาจะมีระบบเสียงรองรับไปด้วยนะครับถ้าเกิดว่าเราอยากจะมาจัดงานปาร์ตี้หรือว่าชวนเพื่อนมาจัดเป็นอีเวนต์อะไรต่างๆเนี่ยก็สามารถทำได้เหมือนกันครับจาก facility ชั้น3ที่เป็นเรื่องของ entertainment นะครับตอนนี้ผมพาทุกคนขึ้นมาชั้น4แล้วก็จะเป็นเรื่องของ wellness นะครับด้านหลังผมนี่คือสระว่ายน้ำของโครงการนะครับซึ่งต้องบอกว่าบรรยากาศบริเวณนี้เนี่ยเหมือนเราอยู่ที่แบบรีสอร์ทหรูๆในต่างจังหวัดเลยนะครับทั้งการตกแต่งดีไซน์งานแลนด์สเคปเนี่ยแล้วก็ด้านข้างเองเนี่ยก็จะมีแบบว่าเคาน์เตอร์บาร์ริมสระด้วยนะครับสามารถจะมาดื่มเครื่องดื่มอะไรตรงนี้ได้ด้วยความเจ๋งของสระในโครงการนี้ก็คือจะเป็นระบบ fresh water นะครับซึ่งก็จะเป็นน้ำสะอาดที่แบบไม่ระคายเคืองต่อผิวหนังหรือว่าตาเนอะเวลาที่เราว่ายน้ำเสร็จขึ้นมาปุ๊บเช็ดตัวเปลี่ยนเสื้อผ้าไปทำงานไปไหนต่อไหนได้เลยนะครับไม่จำเป็นต้องอาบน้ำเพิ่มเติมครับและตัวสระเองจะมีขนาด7เมตรคูณ30เมตรนะครับแล้วก็จะมีการแยกระหว่างสระเด็กกับสระผู้ใหญ่ไว้ให้เราด้วยนะครับอีกอย่างนึงที่อยากจะพูดถึงก็คือเวลาที่เราอยู่บริเวณมุมสระว่ายน้ำเนี่ยแล้วเราแหงหน้าขึ้นไปเนี่ยเราจะเห็นดีไซน์ของฟาซาดอาคารได้อย่างชัดเจนมากๆเลยนะครับผมก็เลยอยากจะมาเล่าให้ทุกคนฟังถึงงานออกแบบสถาปัตยกรรมของโครงการนี้นิดนึงนะครับที่เขาได้บริษัทคอนพีเทอร์เซนฟ็อกซ์หรือว่า KPF ซึ่งเป็นบริษัทสถาปนิกในนิวยอร์กเนี่ยมารับหน้าที่ดีไซน์คอนซัลแทนให้นะครับนี่คือบริษัทที่ออกแบบตึก World Financial Center ในเซี่ยงไฮ้นะครับขึ้นรูปให้หลายๆคนดูนิดนึงจะได้รู้สึกคุ้นตามันเป็นตึกสูงที่มีรูสี่เหลี่ยมด้านบนนะบางคนก็จะเรียกว่าเป็นตึกที่เปิดขวดครับตามข้อมูลที่ผมได้มาเนี่ยเขาจะได้แรงบันดาลใจของการดีไซน์อาคารมาจากรูปทรง geometry หรือว่าจังหวะของเส้นสายในงานสถาปัตยกรรมไทยแบบดั้งเดิมนะครับซึ่งเขาก็จะนำมาลดทอนให้ดูโมเดิร์นขึ้นเกิดเป็นฟาซาดอาคารที่มันมีการยักเยื้องมีเส้นโค้งเว้ามีส่วนขององศาที่บิดเฉียงแตกต่างกันนะครับ
ซึ่งถ้าเรามองแยกเป็นชั้นๆก็จะเห็นว่ามันถูกดีไซน์ให้เป็นโมดูลโดยจะมีทั้งหมด4แบบนะแล้วก็นำเอา4แบบนี้มาสลับสับเปลี่ยนกันไปในแต่ละชั้นครับพอเรามองภาพกว้างก็จะรู้สึกว่าฟาซาดมันดูมีไดนามิกแล้วเวลาที่แสงตกกระทบเนี่ยก็จะเกิดมิติของแสงที่มันแตกต่างกันตามองศาที่เว้าไปมานะครับในส่วนของการแบ่งแยกอาคารถ้าเกิดว่าเราดูตามฟังก์ชันเนี่ยเขาจะมีการแบ่งออกเป็น3ส่วนในแนวตั้งนะครับโดยที่ส่วนตรงกลางเนี่ยก็จะเป็นส่วนของเซอร์คูลเลชันเป็นพวกคอร์ลิฟต์เป็นบันไดหนีไฟเป็นเซอร์วิสต่างๆแล้วก็ห้องพักเนี่ยจะแยกออกด้านหน้ากับด้านหลัง2ฝั่งนะครับซึ่งการทําแบบนี้เนี่ยก็มีผลในเรื่องของมุมมองด้วยครับถ้าเกิดว่าห้องพักที่อยู่ทางฝั่งด้านหน้าเนี่ยก็จะมองเห็นวิวไปทางราชดำริทางสยามนะครับส่วนทางด้านหลังเองเนี่ยก็จะเห็นไปทางสหรัฐอเมริกาเนอะทางซอยต้นสนทางถนนวิทยุนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นซิตี้วิวสวยงามที่เราสามารถจะมองลึกๆแบบถนนสุขุมวิทไปได้เลยก็ถือว่าเป็นวิว2วิวที่มีความแตกต่างกันนะจากสระว่ายน้ำผมพาทุกคนมาดูยิมหรือว่าห้องฟิตเนสของที่นี่กันต่อนะครับเครื่องเล่นและอุปกรณ์ทุกชิ้นเนี่ยจะเป็นของแบรนด์เทคโนโลยีครับซึ่งที่นี่เขาน่าจะมีจำนวนเครื่องเยอะที่สุดและเครื่องแต่ละรุ่นก็คือท็อปสุดๆเลยนะครับเขาจะแบ่งเป็นโซนเวทเทรนนิ่งแล้วก็คาร์ดิโอนะครับไฮไลท์เลยก็คือเทรดมิลของที่นี่เนี่ยจะแยกไปเป็นห้อง private running studio นะครับและเขาใช้เครื่องของแบรนด์ Woodway ครับเจ้าเครื่องนี้จะพิเศษมากๆเพราะพื้นของลู่วิ่งเนี่ยจะออกแบบมาให้ช่วยซัพพอร์ตแล้วก็ลดแรงกระแทกที่จะเกิดกับพวกข้อต่อกล้ามเนื้อต่างๆครับและเราสามารถออกกำลังกายแบบ full body workout บนเครื่องนี้ได้ด้วยครับนอกจากนั้นก็จะมีห้องสตูดิโอแยกที่เราสามารถจะจ้าง personal trainer มาเทรนส่วนตัวหรือว่าจะเป็นกรุ๊ปพิเศษก็ได้นะครับและความพีคของฟิตเนสที่นี่ก็คือเขาเปิด24ชั่วโมงเลยล่ะครับอีกฝั่งของชั้น4เนี่ยจะเป็นห้อง thermal bath นะครับก็จะมีการแยกชายหญิงภายในมีล็อกเกอร์มีห้องสตีมมีห้องซาวน่าแล้วก็มีบ่อน้ำร้อนน้ำเย็นสำหรับแช่ตัวผ่อนคลายแบบนี้ครับหรูหราสวยงามน่าใช้มากๆข้างๆจะเป็น wellness suite นะครับฟังก์ชันครบครันเราจะเรียกเทอราพิสต์มาทำสปามัสซาจให้ก็ได้เลยนะครับและห้องสุดท้ายของชั้นนี้ก็คือเพลย์รูมนะครับซึ่งมีขนาดใหญ่กว่าทุกโครงการที่ผมเคยเห็นมาเลยนะครับภายในจะแบ่งโซนเพื่อให้เด็กๆเนี่ยกระจายเล่นตามมุมต่างๆในช่วงเวลาเดียวกันได้ห้องนี้นอกจากได้แสงธรรมชาติเยอะแล้วก็มองเห็นวิวสระว่ายน้ำด้วยครับตอนนี้พาทุกคนขึ้นมาดูพื้นที่ส่วนกลางกันต่อนะครับบนชั้น34ครับเขาให้ชื่อว่าหลังสวนลาวช์นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยจะเป็นลักษณะของสกายลาวช์นะเขาออกแบบมาเป็นห้องโถงขนาดใหญ่ฝ้าเพดานสูงถึง7เมตรเลยนะครับและโดยรอบเองเนี่ยก็จะเป็นกระจกที่สามารถมองเห็นวิวเมืองได้ด้วยพื้นที่ตรงนี้เนี่ยก็จะรองรับการจัดงานปาร์ตี้หรือจะเป็น private event ได้นะครับเขาจะมีในส่วนของเคาน์เตอร์บาร์ไปให้แล้วก็จะมีพวกห้องครัวห้องเซอร์วิสต่างๆนะซึ่งสามารถจะ access เข้าได้โดยง่ายเลยแต่ในวันที่ไม่ได้มีการจัดอีเวนต์ต่างๆเนี่ยเขาก็จะมีโซฟาให้แบบนี้นะแล้วก็จะมีชุดที่นั่งกระจายอยู่ตามมุมต่างๆสามารถจะขึ้นมานั่งดูวิวนั่งชิลอ่านหนังสือหรือว่าทํากันบ้านอะไรแบบนี้ก็ได้นะครับจะมีจุดนึงที่น่าสนใจก็คือด้านหลังผมตรงนั้นนะครับจะมีห้องที่เขาให้ชื่อว่า Dining Room ถ้าเป็นโครงการอื่นเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของ Co Kitchen นะห้องนี้เองเนี่ยนะครับจะมีความแตกต่างจากโครงการอื่นชัดเจนตรงที่ว่ามันเป็นห้องรับประทานอาหารแล้วก็เป็นพื้นที่ห้องครัวที่สามารถจะทำครัวได้อย่างจริงจังเลยถ้าเกิดว่าเราอยากที่จะเชิญเชฟจากภายนอกนะมาทำอาหารให้เป็นแบบ Chef Table นะตรงนี้เนี่ยตัวรับประทานอาหารสามารถรองรับได้ประมาณสัก16ที่นั่งนะครับแล้วก็ด้านหลังเองเนี่ยจะเป็นครัวสแตนเลสแบบprofessional grade นะฮะเป็นแบบพรีเมียมเลยสตาฟหรือว่าทีมงานของเชฟเองเนี่ยก็สามารถจะขึ้นมาจากพื้นที่ส่วนของเซอร์วิสขึ้นลิฟต์เซอร์วิสมาได้โดยตรงเลยแล้วก็ผมแอบเห็นว่าตัวโคมไฟที่เขาใช้ในโต๊ะนั้นเนี่ยจะเป็น wireless glass long chandelier 30นะครับโคมไฟอันนี้เนี่ยมันเป็นโคมไฟดีไซน์เดียวกันกับที่ใช้อยู่ในอพาร์ตเมนต์ของ Central Park Tower ที่แพงที่สุดในโลกเลยนะอันนี้เองเนี่ยราคาก็จะอยู่ที่ประมาณสัก 40,000 กว่าเหรียญครับก็เป็นโคมไฟราคาประมาณแบบเกือบล้านห้าฮะตอนนี้พาทุกคนข้ามมาอีกฝั่งหนึ่งของชั้น34แล้วนะครับซึ่งจะเป็นพื้นที่โซน outdoor บ้างเนี่ยตรงนี้จะเรียกว่า sky terrace นะครับก็เป็นพื้นที่ระเบียงกว้างๆแบบนี้ที่เราสามารถจะมานั่งชิลนั่งดูวิวตอนพระอาทิตย์ตกดินหรือว่ายามค่ำคืนก็ได้นะครับวิวโดยรอบนี่ก็จะเป็น city view นะเห็นตึกสูงเรียงรายรอบทิศเลยนะครับถ้าเกิดว่าตอนกลางคืนของแบบคืนวันปีใหม่อะไรแบบนี้เราก็น่าจะเห็นเนี่ยพลุจุดจากทางเซ็นทรัลเวิลด์ตรงนี้นะโป
ึ้งขึ้นมาโหสวยงามมากๆเลยนะครับแล้วก็พื้นที่ตรงนี้เนี่ยเขาก็จะมีเตาบาร์บีคิวไว้ให้นะรวมถึงจะมีเป็นเคาน์เตอร์มีอ่างล้างจานต่างๆเราก็สามารถจะขึ้นมาชวนเพื่อนมากินอะไรได้นะหรือถ้าเกิดว่าเรามองเป็นภาพกว้างทั้งชั้นนะเราจะมีการจัดอีเวนต์จัดปาร์ตี้ก็ได้นะก็มีพื้นที่ทั้งอินดอร์เอาท์ดอร์เลยนะครับและอีกหนึ่งห้องที่ถือว่าเป็นห้องพิเศษบนชั้นนี้ก็คือห้องซิก้ารูมนะครับเป็นห้องที่ขนาดไม่ใหญ่มากแต่ว่าโหฟิลมันได้บรรยากาศดีนะสูบซิก้าไปนะฮะก็สามารถจะมองเห็นวิวโดยรอบไปได้ครับนอกจากนั้นอยากให้ทุกคนได้เห็นฟาซิลิตี้บนชั้น2ด้วยนะครับถ้าเกิดว่าบ้านไหนเนี่ยมีเมดชั้นนี้จะเป็นพื้นที่เกสต์ควอเตอร์นะครับเราสามารถที่จะเช่าห้องแล้วก็ให้เมดเนี่ยมาพักอยู่ในโครงการได้เลยครับซึ่งอยากจะบอกว่าเขาทำมาดีมากๆเลยนะครับจะมีพื้นที่ส่วนกลางให้เมดเนี่ยมาดูทีวีมากินข้าวทำกิจกรรมร่วมกันได้นะแล้วก็มีการแยกห้องนอนส่วนตัวโดยที่ห้องน้ำเนี่ยก็จะเป็นห้องน้ำรวมนะครับนอกจากนั้นบนชั้นนี้จะมีพื้นที่ลอนดรีรองรับให้ด้วยและอีกหนึ่งห้องที่เซอร์ไพรส์มากๆก็คือห้องเพ็ทแคร์ครับก็จะมีบริการรับฝากน้องหมาน้องแมวเป็นการรับฝากระหว่างวันนะครับแล้วก็จะมีห้องสำหรับตัดขน grooming นะครับซึ่งเราสามารถเรียกช่างภายนอกเข้ามาเองได้เลยโครงการนี้จะไม่ได้เป็นเพียงแค่ Pet Allow เท่านั้นนะครับแต่ถือว่าเป็นโครงการ Pet Friendly เพียงไม่กี่โครงการในย่านนี้เลยครับพื้นที่ส่วนกลางส่วนสุดท้ายที่จะพาทุกคนมาดูเนี่ยก็จะเป็นพื้นที่ส่วนด้านหน้านะครับซึ่งก็มีความร่มรื่นมากทีเดียวเลยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมขอพูดถึงผนังหรือว่ากำแพงของโครงการด้านหน้าก่อนดีกว่านะครับเพราะว่าถือว่าเป็นจุดนึงที่มีดีไซน์น่าสนใจแล้วก็เห็นอยู่ตรงนี้พอดีเลยนะครับเวลาที่เราขับรถผ่านโครงการนี้เนี่ยจะเห็นว่าเขามีการดีไซน์ผนังด้านหน้าไว้ค่อนข้างทึบทีเดียวเลยนะเพื่อสร้างความเป็นส่วนตัวให้กับลูกบ้านครับแต่ว่างานดีไซน์ของตรงนี้เนี่ยมันก็จะมีความสอดคล้องแล้วก็ต่อเนื่องล้อไปกันกับฟาซาดของตัวอาคารหลักเนื้อที่จะเป็นลักษณะมีองศาบิดเฉียงหน่อยนะครับแล้วก็เกิดเป็นริทึมหรือจังหวะที่น่าสนใจแล้วก็มีการเว้นช่องว่างไว้ด้วยนะครับเพื่อให้ลมสามารถพัดผ่านได้ครับในส่วนของประตูสำหรับรถยนต์เข้าออกเนี่ยก็จะมีอยู่จุดเดียวเลยนะครับและข้างๆกันเองก็จะมีเป็นประตูเล็กสำหรับให้คนเดินผ่านเข้าออกได้เช่นเดียวกันครับพอเราเดินเข้ามาเนี่ยก็จะเจอกับพื้นที่สวนตรงนี้นะซึ่งมีการเปลี่ยนสเต็ปนิดหน่อยนะครับแล้วก็จะเจอกับแนวต้นไม้ซึ่งต้องบอกว่ามีการเลือกต้นไม้แบบหลากหลายพันเลยนะครับเราก็จะมีต้นไม้ใหญ่ด้วยอย่างต้นที่น่าสนใจก็คือผมจะเห็นเป็นต้นชงโคนะที่เราพอจะเห็นมูฟเมนต์หน่อยเวลาที่ลมพัดผ่านนะแล้วก็ใบเองก็เคลื่อนไหวไปนะครับแล้วก็มีการหยอดมุมนั่งเล่นกระจายไว้ตามจุดต่างๆรวมถึงมีการเพิ่มวอเตอร์ฟีเจอร์ด้วยนะครับมีเป็นบ่อน้ำมีน้ำตกเสียงของน้ำเองก็ช่วยให้เรารู้สึกผ่อนคลายมากยิ่งขึ้นนะครับด้านหลังผมจะเป็นส่วนของพาวิเลียนนะครับซึ่งเขาจะดีไซน์มาเป็นลักษณะกระจก3ด้านเลยนะสามารถจะมองเชื่อมโยงไปกับธรรมชาติพื้นที่สีเขียวภายนอกได้นะครับแล้วก็จะมีฟังก์ชันที่เราสามารถเข้าไปนั่งเล่นชิลๆเวลาเพื่อนมาเนี่ยก็ชวนมานั่งเล่นมุมนี้ได้หรือว่าอาจจะมาคุยธุระกันสั้นๆนะแล้วเขาจะมีการดีไซน์เป็นดิเนอร์เทเบิลหรือว่าโต๊ะกินข้าวไว้ด้วยนะครับรวมถึงมีแพนทรีให้ด้วยครับซึ่งตรงนี้เท่ากับว่าเราสามารถที่จะมาทำอาหารอุ่นอาหารอะไรเบาๆได้แล้วด้านหลังเองก็จะมีห้องน้ำให้ด้วยนะครับนอกจากนั้นด้านข้างจะมีบ่อปลานะครับแล้วก็จะมีสวนเล็กๆสำหรับน้องหมาให้ด้วยนะครับสามารถจะพาน้องหมามาวิ่งเล่นตรงนี้ได้รวมถึงที่ชั้น30เองก็จะมีมุมสวนที่สามารถพาน้องหมาไปเดินเล่นได้เช่นเดียวกันนะครับอย่างด้านข้างเองจะเห็นว่าเขามีการติดตั้งเป็นแบบถังขยะสำหรับใส่มูลสัตว์แล้วก็มีป้ายต่างๆบอกให้ด้วยนะครับก็ถือว่าทางโครงการใส่ใจในเรื่องของสัตว์เลี้ยงมากจริงๆครับนอกจากฟาซิลิตี้ทั้งหมดที่เราได้ดูไปแล้วนะครับทางโครงการเองเนี่ยก็ยังมีบริการพิเศษเพิ่มเติมอีกด้วยนะครับซึ่งถือว่าเป็นมาตรฐานเดียวกันกับโรงแรมระดับ6ดาวเลยซึ่งก็จะเป็นรูปแบบของบริการ Concierge Service นะครับอย่างเช่นบริการบาเล่บริการพอร์เตอร์ที่ช่วยขนสัมภาระอันนี้จะมีให้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับแล้วก็มีบริการ Housekeeping อย่างที่ผมมีการแจ้งไปให้นะอีกอย่างนึงก็คือเขาจะมีการจัดอีเวนต์ขึ้นมาเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างลูกบ้านกับโครงการด้วยนะครับเช่นอาจจะมีการเชิญสัตวแพทย์มาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องสัตว์นะหรือว่าจะมีการจัดเวิร์กช็อปต่างๆที่เกี่ยวกับเรื่องของอาหารเรื่องของเวลเนสอะไรแบบนี้นะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นอีกจุดนึงที่มีความน่าสนใจทีเดียวครับปกติผมจะปิดท้ายด้วยเรื่องของโลเคชันนะครับแต่กับโครงการนี้เนี่ยคงไม่ต้องพูดโลเคชันมากสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าอยู่ตรงข้ามกับโรงเรียนมาตาเดอีเลยนะแล้วก็อยู่ใกล้กับห้างสรรพสินค้ารวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายนะครับโครงการนี้จะอยู่เยื้องกับแยกชิดลมเพลินจิตห่างจากสถานี BTS ชิดลมประมาณ150เมตรนะครับแล้วก็ห่างจากสวนลุมพินีประมาณ1กิโลเมตรครับสำหรับราคาของยูนิตห้องพักในโครงการสโคปหลังสวน
จะเริ่มตั้งแต่ Type 1 Bedroom ขนาด84ตารางเมตรเริ่มต้น50ล้านบาทครับห้อง2 Bedroom ขนาด153ถึง162ตารางเมตรที่ผมมารีวิววันนี้เนี่ยจะเริ่มต้นที่95ล้านบาทครับ3 Bedroom ขนาด240ตารางเมตรเริ่มต้นที่163ล้านบาทครับและ Penthouse ขนาด436ตารางเมตรที่ตารางเมตรละ1ล้านบาทครับสำหรับใครที่สนใจสามารถนัดหมายเข้ามาชมโครงการได้ที่เบอร์028215624นะครับหรือเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ scope-bangkok.com นะครับวันนี้ผมแก๊ปธนเวชไปก่อนครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วมาตามดูหน้า EP หน้าผมจะพาไปรีวิวที่ไหนครับ